สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเมื่อวันที่30ธันวาคม2564ครับที่ห้างไอคอนสยามเขตคลองสานกลุ่มทะลุฟ้าได้จัดกิจกรรมทะลุฟ้าปล่อยเพื่อนเราคืนประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องขังทางการเมืองบริเวณลานท่าเรือของห้างโดยก่อนหน้านี้กลุ่มนักกิจกรรมได้เดินทางไปจัดกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์บริเวณหน้าจุดขายตั๋วภาพยนตร์โดยกลุ่มผู้ชุมนุมสวมหน้ากากเป็นใบหน้านักกิจกรรมการเมืองที่ถูกคุมขังไม่ว่าจะเป็นหน้าของเบญจาอปันอานนท์นำพาหรือว่าจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินรวมถึงพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินนะครับสำหรับบรรยากาศเนี่ยผู้ชุมนุมก็นำป้ายไวนิลที่มีข้อความกิจวัตรประจำวันของผู้ต้องขังทางการเมืองที่ถูกคุมขังพร้อมกับข้อความว่าเพื่อนเราก็มีบ้านให้กลับปีใหม่คุณได้กลับบ้านแล้วนักโทษการเมืองล่ะพร้อมกับชู3นิ้วและตะโกนเปล่งเสียงข้อความอาทิปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112และบทกวีของวิสาคันทัพด้านปนัดดาสิริมาศกุลหรือว่าตงทะลุฟ้าก็เปิดเผยนะครับบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สร้างความวุ่นวายหรือไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่ต้องการที่จะมาสื่อสารแทนเพื่อนที่ไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้ออกมาเที่ยวปีใหม่เพื่อนเราบางคนที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำด้วยมาตรา112เพื่อนๆของเรายังไม่ได้ถูกมีคำพิพากษาว่ามีความผิดเพื่อนของเราถูกติดคุกมาแล้วมากกว่า4เดือนแล้วเดือนสุดท้ายของปีเพื่อนของเราควรที่จะได้ออกมาใช้ชีวิตและควรที่จะได้กลับบ้านกิจกรรมในวันนี้จึงต้องการมาทวงถามถึงหลักสิทธิการประกันตัวสิทธิของทุกคนพึงมีแต่เพื่อนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าบรรยากาศของบริเวณที่จัดกิจกรรมนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรักษาความปลอดภัยแล้วก็สังเกตการทั้งชุดในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางห้างก็ได้กล่าวประกาศเตือนว่าขอสงวนสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบอาคารอนุญาตเฉพาะกิจกรรมที่มีการขออนุญาตล่วงหน้ากรณีที่มีการฝ่าฝืนบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแน่นอนครับกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยไปจัดกิจกรรมนั้นเนี่ยไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ของเอกชนนะครับซึ่งเป็นความผิดเถื่อฐานในเรื่องของการบุกรุกนะครับเพราะว่าพื้นที่ห้างของไอคอนสยามนั้นเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนั่นเองนะครับแต่ว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็ไม่ได้สนใจก็ยังคงจัดกิจกรรมกันต่อไปนะครับแต่ว่ารอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามหลังหรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับแปลว่าจะยืนยันไม่ได้ไปสร้างความวุ่นวายแต่ว่าการบุกรุกพื้นที่ของเอกชนนั้นเนี่ยเป็นความผิดอยู่แล้วนะครับบุกรุกพื้นที่ที่เป็นส่วนบุคคลก็ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอถูกแจ้งความดำเนินคดีนั้นจะมาร้องโวยวายไม่ได้นะเพราะว่าคุณนั้นกระทำที่ผิดกฎหมายครับ